สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบคาบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะพิราบคาบข่าววันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันทางภาคเหนือซึ่งกองทัพบกนะครับก็ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาให้หมดโดยเร็วที่สุดครับถือเป็นความสำคัญลำดับแรกที่กองทัพบกนั้นจะต้องแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดครับนอกเหนือจากเราจะสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติแล้วนะคะเรื่องสุขภาพร่างกายของประชาชนที่อยู่ในโซนของภาคเหนือเราก็ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยล่ะค่ะไปชมกันค่ะน้องอาร์ตคะครับซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีนะคะประเทศไทยเราค่ะมักพบการเพิ่มขึ้นของค่าฝุ่นละอองโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยค่ะสภาพอากาศส่วนใหญ่นะคะจะเป็นช่วงที่หนาวเย็นและแห้งแล้งมักจะมีการเผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่ทำเกษตรในช่วงฤดูฝนค่ะจึงส่งผลให้เกิดภาวะไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะกองทัพบกมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้ให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้เดินหน้าและบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองและดับไฟป่าการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและป้องกันให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดรวมถึงวางแผนการฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืนในพื้นที่ด้วยครับค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนงานป้องกันแก้ปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งในพื้นที่ภาคเหนือปี2564ขึ้นโดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันใน3ระดับค่ะคือระดับชาติระดับภาคและระดับจังหวัดเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาค่ะโดยได้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดชุดรณรงค์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองพร้อมชุดขุนศึกขุนภักดีนักศึกษาวิชาทหารขุนอาสาหรือชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันและชุดจิตอาสาพระราชทานเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตพร้อมทั้งรณรงค์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการป้องกันไฟป่างดเผาวัสดุและผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดครับเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในขณะเดียวกันก็ได้เตรียมความพร้อมของชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าและอุปกรณ์ดับไฟพร้อมออกปฏิบัติการทันทีที่เกิดเหตุด้วยครับค่ะนอกจากนี้ยังได้ประสานกับส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแนวป้องกันไฟป่าเฉพาะพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อจำกัดการเกิดไฟไม่ให้สร้างความเสียหายออกสู่พื้นที่ภายนอกที่สำคัญค่ะเตรียมอากาศยานพร้อมถุงบรรจุน้ำดับเพลิงแบบยกตัวขึ้นด้วยเฮลิคอปเตอร์พร้อมให้การสนับสนุนการดับไฟในพื้นที่ภาคเหนือตลอดเวลานอกจากนี้หากเกิดสถานการณ์หมอกควันจาก PM 2.5 ก็ได้เตรียมลดน้ำออกฉีดพ่นละอองไอน้ำในอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเพื่อบรรเทาให้ภาวะหมอกควันเจือจางลงและเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอีกด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะครับก็ได้ส่งกำลังพลและชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าเข้าดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและเข้าจัดทำแนวกันไฟในหลายพื้นที่อาทิเช่นดอยสุเทพและดอยหลวงจังหวัดเชียงใหม่ดอยพระบาทจังหวัดลำปางดอยจระเข้จังหวัดเชียงรายทั้งนี้ภาวะไฟป่าและหมอกควันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งกองทัพบกก็ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกมิติด้วยครับค่ะเรื่องทรัพยากรธรรมชาติของไทยเรานะคะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนเรื่องสุขภาพอนามัยก็สำคัญเช่นเดียวกันค่ะเราจึงระดมสรรพกำลังนะคะนำอาวุธยุทโธปกรณ์มาช่วยเหลือทำแนวกันไฟและก็เร่งดับไฟป่าค่ะพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้หมดเวลาของรายการพิราบคาบข่าวแล้วเราสองคนก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ